รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเราพูดถึงตัวพลาสติกเองเนี่ย2ล้านตันนี่ถือว่าเยอะปีหนึ่งเนี่ยมันก็เฉพาะถุงพลาสติกเนี่ย 45,000 ล้านใบต่อปีซึ่งการจัดการมันก็ยังในประเทศไทยยอมรับว่ามันยังไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่เลยในเรื่องของการจัดการเรื่องกำจัดขยะพลาสติกเพราะนั้นการใช้พลาสติกมันก็เพิ่มขึ้นโดยนัยยะของการใช้ขยะที่เกิดขึ้นทุกปีที่ผ่านมาก็ประมาณ 27.8 ล้านตันโดยเฉลี่ยแล้วต่อคนเนี่ยทำให้เกิดขยะประมาณ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับดิฉันสุญญานุ่นพันธ์ในรายการสถานีความคิดรายการที่จะเปิดมุมมองให้ท่านผู้ชมคิดรอบด้านมากขึ้นท่านผู้ชมคะปัจจุบันสิ่งแวดล้อมของโลกและประเทศไทยนะคะก็นับวันจะมีมลพิษมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะปริมาณขยะนะคะในประเทศไทยเรามีปริมาณขยะมากกว่าปีละ27ล้านตันทำให้เราจะต้องมีการจัดการกับขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกค่ะที่เป็นขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและประเทศไทยเราก็พยายามที่จะลดการใช้ขยะพลาสติกลงค่ะวันนี้ค่ะมีธุรกิจที่รูปแบบใหม่รักสิ่งแวดล้อมนะคะธุรกิจที่จะลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์และของเหลือใช้นะคะใช้เท่าที่จำเป็นและนำภาชนะเข้ามาเติมในสิ่งที่เราต้องการจะใช้นะคะซึ่งแนวธุรกิจรูปแบบใหม่นี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะถือเป็นการรวมพลังกันอีกครั้งกับกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการอาวะคุ้งบางกระเจ้าณอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายเตชพลทิตยารักษ์รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืนให้เกียรติเป็นประธานส่งมอบกล้าพันไม้ให้ผู้แทนชุมชน6ตำบลในคุ้งบางกระเจ้าเพื่อแสดงสัญลักษณ์การเริ่มพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าโดยมี19องค์กรผู้สนับสนุนและ31องค์กรภาคีคณะทำงานด้านพื้นที่สีเขียวเข้าร่วมงานนอกจากนั้นได้ร่วมกันปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน6ตำบลพร้อมกันโดยกำหนดเป้าหมายพื้นที่ระยะแรกจำนวน107แปลงรวม400ไร่ภายใน5ปีเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนคุ้งบางกระเจ้าเราได้ร่วมกันในภาคีคือการเรียกว่าโซเชียลคอลลาโบเรชันเนี่ยนะครับในการทำให้เกิดผลดีกับสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในคุ้งบางกระเจ้าที่เราถือว่าเป็นปอดของกรุงเทพมหานครเป็นปอดขนาดใหญ่ที่เราต้องรักษาไว้นะครับวันนี้เราพยายามพัฒนาคุ้งบางกระเจ้าไม่ให้มีสิ่งที่เป็นขยะนะครับพยายามพัฒนาพื้นที่ที่ว่างเปล่าที่เป็นพื้นที่ยังรกร้างเราพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวรวมทั้งพัฒนาเรื่องระบบการท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นกรีนมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมอาชีพชาวบ้านให้อยู่ร่วมกันให้ได้นะครับถือเป็นการรวมพลังที่สำคัญจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนคุ้งบางกระเจ้าทั้ง6ตำบลที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นควบคู่ไปกับการรักษาพื้นที่สีเขียวและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะสนับสนุนโดยปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนทรงปลูกกล้าพันไม้ที่ร้อยล้านเติบกิ่งก้านแผ่ไพศาลเป็นผืนป่าดลบันดาลให้สืบสานสู่ประชารักพฤกษาปลูกป่าไว้ในใจตน
ต้นไม้แห่งแรงบันดาลใจสานพลังคนไทยสร้างพื้นป่าของแผ่นดินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะร่วมมองมุมต่างกระตุกต่อมความคิดเจาะประเด็นเศรษฐกิจติดตามความเคลื่อนไหวในสังคมกับรายการสถานีความคิดรายการที่จะเปิดมุมมองให้ท่านผู้ชมคิดรอบด้านมากขึ้นพบกันทุกวันพุธเวลา 8:30 นถึง 9:00 นทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทรงปลูกกล้าพันไม้ที่ร้อยล้านเติบกิ่งก้านแผ่ไพศาลเป็นผืนป่าดลบันดาลให้สืบสานสู่ประชารักพฤกษาปลูกป่าไว้ในใจตนต้นไม้แห่งแรงบันดาลใจสานพลังคนไทยสร้างพื้นป่าของแผ่นดินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะสนับสนุนโดยปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนท่านผู้ชมคะวันนี้เราจะมาคุยกับคุณฤดีชนกจงเสถียรผู้ก่อตั้งร้าน Zero Moment Refillery ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฤดีชนกคะร้าน Zero Moment ที่เข้ามาเราได้เข้ามาเห็นเนี่ยรู้สึกแบบแปลกตานะคะแล้วก็มันเป็นร้านที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยทำไมคุณฤดีชนกถึงคิดอยากจะทำร้านแบบนี้ขึ้นมาคะก็จริงๆส่วนตัวสนใจธุรกิจประเภท Social Enterprise ค่ะก็คือธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วมีโอกาสได้ไปเห็นร้านคอนเซ็ปต์ประมาณนี้ค่ะที่ต่างประเทศก็เลยรู้สึกว่ามันดีจังเลยมันช่วยแก้ปัญหาที่สำคัญของไทยได้แม้มันจะเป็นเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่ายังมีไม่เยอะมากในเมืองไทยเราก็เลยอยากมาทำเป็นทางเลือกให้คนไทยดูค่ะค่ะแล้วคอนเซ็ปต์ของร้าน Zero Moment เนี่ยคืออะไรคะZero Moment เป็นร้านขายเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเพื่อการลดขยะขายของกินของใช้ใช่ค่ะเพื่อการลดขยะก็คือลูกค้าสามารถนำภาชนะมาเองได้แล้วก็มาเลือกเติมในปริมาณที่ตัวเองต้องการค่ะใช้แค่ไหนก็ซื้อแค่นั้นค่ะเพื่อเป็นการลดขยะจากบรรจุภัณฑ์แล้วก็ขยะจากของที่เหลือทิ้งขายปลีกเล็กๆน้อยๆก็ขายได้หมดเลยค่ะขายเป็นกรัมเลยค่ะขั้นต่ำแค่กรัมเดียวค่ะขั้นต่ำกรัมเดียวก็ขายใช่ค่ะโอ้โหเพราะว่าเราก็จะชินกับการที่ไปซื้อของอุปโภคบริโภคที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นห่อห่อเล็กห่อใหญ่บางทีห่อเล็กของเขาเรายังใช้ไม่หมดเลยใช่ไหมคะก็คือจะแก้ปัญหาตรงนั้นให้พวกเราด้วยให้ผู้บริโภคแต่ว่าประเด็นที่สำคัญก็คือว่าผู้บริโภคโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเราก็เคยชินกับความสะดวกสบายในการที่จะมีห่อบรรจุภัณฑ์แล้วเราก็เลือกช็อปง่ายๆเอาตามห่อบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถุงพลาสติกกลับบ้านเลยแต่ว่าที่นี่ถุงพลาสติกก็ไม่มีภาชนะก็ต้องเอามาเองแล้วก็ต้องมาเลือกซื้อตักเองอีกอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ใหม่มากสำหรับเมืองไทยเนี่ยตรงนี้ความเสี่ยงของธุรกิจเนี่ยมีมากแค่ไหนคะก็จริงๆก็มีค่ะเหมือนธุรกิจทั่วไปที่ต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าคือมันอาจจะพอมันเป็นเรื่องใหม่ค่ะมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการให้ลูกค้าได้ทำความรู้จักแล้วก็เริ่มชินกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่ามันทุกคนก็เริ่มเหมือนเห็นถึงเป็นตัวเริ่มสนใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นไปในทางทิศทางที่ดีค่ะแล้วเราเองก็ต้องเหมือนทำการบ้านที่จะจูงใจให้ลูกค้ามาใช้บริการด้วยค่ะก็คือคิดแล้วว่ามีความเสี่ยงแต่เรารู้สึกว่ามันจะช่วยปัญหาเรื่องโดยเฉพาะเรื่องขยะใช่ไหมคะที่คอนเซิร์นกับมันว่ามันจะทำให้ขยะเรามากขึ้นถ้าเราไม่มีร้านแบบนี้ค่ะประมาณนั้นค่ะนี่เราเปิดมาได้กี่เดือนแล้วคะประมาณ6เดือนค่ะ6เดือนผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือลูกค้าจากณวันแรกที่ยังไม่ได้เข้าใจว่ามันคืออะไรต้องใช้เวลาเรียนรู้นิดนึงค่ะรู้จักผ่านทาง Facebook ค่ะว่ามีลิงก์ขึ้นมาแล้วก็เลยกดเข้าไปดูแล้วก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องลดโลกร้อนอยู่แล้วก็เลยเฮ้ยร้านนี้น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เราเอาภาชนะจากบ้านเรามาเองอะไรเงี้ยค่ะมันทำใ
เราลดขยะไปได้เยอะมากเลยค่ะเราไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกเราไม่ต้องมีขยะตามท้องถนนหรือว่าในถังขยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งเราดูข่าวแล้วแบบเต่ามีหลอดในจมูกอะไรเงี้ยเรารับไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะปัจจุบันขยะเยอะมากแล้วก็ดูข่าวหลายข่าวอะไรเงี้ยก็มีคนหลายคนรณรงค์แล้วก็มีเด็กฝรั่งที่พูดถึงว่าเราจะเหลือต้นไม้ให้เด็กในอนาคตหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องคิดมากขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันในการที่แบบเราคนละไม้คนละมืออะไรเงี้ยค่ะเอากล่องที่เรามีอุปกรณ์หรือว่าภาชนะที่เรามีที่บ้านมันแค่เราขนมานิดหน่อยมันก็ไม่ยากอะไรอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยลดโลกร้อนได้เยอะมากค่ะ Yes they called health shops and they have very similar to this but they often have organic fruit and vegetables and but they carry a whole lines of many different products I think it's wonderful absolutely wonderful this is the firstkind of shop like this in Bangkok and when my friend told me about it I came looking for it and then finally found it because he lives in this area and then because I was saying we don't find health shops here and they've got all the kind of ingredients that I use on a regular basis I'm a vegetarian and I've been a vegetarian my whole lifeSo to find spices like this is very important because I follow an Ayurvedic diet. Ayurveda is, they talk about the five tastes, sweet, sour, salty, astringent and bitter. And it comes from the herbs so that when you should eat until you are no longer hungry, until you're satisfied. You don't eat until you're full. But if you have the five tastes, it satisfies. Yes, and also...Not using plastic. It's also very good. Absolutely. Totally support. I support everything she does. I think it's a great idea. ตอนนี้แบบก็เริ่มมีลูกค้าประจำที่แวะเวียนกันนำภาชนะมาเติมแล้วลูกค้าใหม่ๆก็ให้ความสนใจมากขึ้นเขาก็รู้สึกว่าสนุกมันไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะประมาณนั้นค่ะแล้วกลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่เราคิดว่าเราจะเจาะกลุ่มนี้เป็นหลักจะเป็นลูกค้าประเภทไหนช่วงอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยที่จะมาร้านแบบนี้จริงๆตั้งใจว่าจะไม่ได้แบบเจาะกลุ่มไหนเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าจะค่อนข้างเปิดกว้างเพราะว่าเราอยากให้เรื่องนี้สามารถเข้าถึงทุกคนได้อะค่ะเพราะว่าใครๆก็ต้องกินต้องใช้เนาะก็อยากจะให้เขามีไลฟ์สไตล์แบบนี้ได้เหมือนกันค่ะก็คือจะมีสินค้าหลากหลายให้เลือกค่ะค่ะจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยผลตอบรับของลูกค้าที่เข้ามากลุ่มลูกค้าที่เข้ามาก็มีหลายกลุ่มลูกค้าใช่ไหมคะและราคาสินค้าที่เราขายอย่างกรัมเดียวอย่างเงี้ยขายได้แล้วก็ราคาสินค้าถ้าเทียบกับทั่วไปอะคะราคาของเราจะแตกต่างจากลูกค้าทั่วไปแค่ไหนคะก็จะถูกกว่าค่ะในเราก็จะพยายามทำราคาให้มันถูกกว่าเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าที่เขาเอาภาชนะมาเองด้วยค่ะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ อาจจะเท่ากันหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะพยายามเต็มที่ลูกค้าเนี่ยจำเป็นต้องนำภาชนะมาเองใช่ไหมคะก็เอาภาชนะมาเองค่ะส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าไม่มีจริงๆก็สามารถมาเลือกซื้อที่ร้านได้เป็นภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะพาไปดูกันค่ะว่าที่ร้านซีโร่โมเมนต์เนี้ยจะมีสินค้าประเภทไหนขายบ้างและขายยังไงขั้นตอนการมาซื้อเนี่ยยุ่งยากแค่ไหนหรือไม่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนทรงปลูกกล้าพันไม้ที่ร้อยล้านเติบกิ่งก้านแผ่ไพศาลเป็นผืนป่าดลบันดาลให้สืบสานสู่ประชารักพฤกษาปลูกป่าไว้ในใจตนต้นไม้แห่งแรงบันดาลใจสานพลังคนไทยสร้างพื้นป่าของแผ่นดินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะอ
ร่วมมองมุมต่างกระตุกต่อมความคิดเจาะประเด็นเศรษฐกิจติดตามความเคลื่อนไหวในสังคมกับรายการสถานีความคิดรายการที่จะเปิดมุมมองให้ท่านผู้ชมคิดรอบด้านมากขึ้นพบกันทุกวันพุธเวลา 8:30 นถึง 9:00 นทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทรงปลูกกล้าพันไม้ที่ร้อยล้านเติบกิ่งก้านแผ่ไพศาลเป็นผืนป่าดลบันดาลให้สืบสานสู่ประชารักพฤกษาปลูกป่าไว้ในใจตนต้นไม้แห่งแรงบันดาลใจสานพลังคนไทยสร้างผืนป่าของแผ่นดินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะสนับสนุนโดยปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนคุณฤดีชนกคะในร้านเนี่ยจะมีอะไรขายบ้างแล้วมีหมวดหมู่เป็นยังไงบ้างคะก็จะแบ่งเป็น3หมวดใหญ่ๆนะคะอันแรกก็คือเป็นน้ำยาที่ใช้ในบ้านกับใช้ทำความสะอาดร่างกายค่ะพวกน้ำยาแชมพูน้ำยาซักผ้าถูบ้านล้างจานผมอะไรต่างๆใช่ค่ะที่ใช้ภายในบ้านซึ่งก็เป็นกะลอนใหญ่ๆแล้วก็เขาก็จะเอาขวดมาเติมเองแล้วเราก็จะไปชั่งว่าปริมาณเท่าไหร่แล้วก็คิดราคาตามปริมาณใช่ค่ะเสียเงินเฉพาะตัวน้ำยาที่ซื้อไปเท่านั้นอ๋อคือจะกดมาครึ่งขีดหรือว่าเกินไปนิดหน่อยอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะจริงๆเราแนะนำให้ครั้งแรกลูกค้าเอาขวดมาหลายๆอันก็ได้แล้วก็มาซื้อนิดหน่อยเพื่อไปลองก่อนว่าอะไรที่เหมาะกับเราไม่ต้องซื้อไปเยอะใช่ค่ะเป็นแม่ค้าที่น่ารักมากเลยเนาะชอบแล้วค่อยมาเราค่อยมาซื้อใช่ค่ะตรงนี้เป็นน้ำยาใช่ค่ะภายในบ้านใช้กับร่างกายได้หมดร่างกายแล้วก็อยู่ในบ้านใช่ค่ะแล้วก็อันที่สองจะเป็นพวกของกินค่ะของกินก็จะแบ่งเป็นสองหมวดย่อยก็คือของที่เป็นเครื่องปรุงที่ใช้ในการทำกับข้าวเครื่องเทศต่างๆอะไรเงี้ยค่ะพริกไทยกะวานพริกแห้งต่างๆใช่ไหมคะวัตถุดิบต่างๆเกลือชมพูเกลืออะไรมีหมดเลยตรงนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงจะเป็นของที่เป็น ready to eat ของที่ทานได้เลยเช่นพวกถั่วอบต่างๆหรือว่าขนมขบเคี้ยวผลไม้แห้งเหมือนสแน็คใช่ค่ะนะคะเป็นขนมแล้วเราเน้นไหมคะว่าจะต้องเป็นจากธรรมชาติจะต้องรสชาติอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีการคัดกรองอย่างนั้นไหมเราจะมีถ้ามันจะไม่เฮลตี้มันก็ต้องอร่อยค่ะแต่ว่าเราก็จะเลือกอันที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยกับผู้บริโภคอันดับแรกก่อนเลยอันนี้ก็เหมือนกันก็ซื้อเท่าที่ทานค่ะซื้อเท่าที่ทานได้เหมือนกันค่ะใช่ค่ะค่ะและอันและหมวดที่3ก็คือจะเป็นพวกอุปกรณ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้ค่ะเช่นพวกหลอดหรือว่าพวกอันเนี้ยค่ะต่างๆพวกนี้หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายเช่นแปรงสีฟันไม้ไผ่คัตเติ้ลบัตรไม้ไผ่อะไรแบบนี้คือเอาเป็นว่าภาชนะที่ขายเนี่ยจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะต่อไปเนี่ยหลอดพลาสติกจะไม่ได้ใช้แล้วนะในเมืองไทย ในอนาคตข้างหน้าตอนนี้เราก็มีหลอดไม้ไผ่หลอดสแตนเลสที่เอาไปทำความสะอาดและใช้ใหม่ใช่ไหมคะและอันนี้หลอดใหญ่มากเอาไว้ดูดชานมไข่มุกค่ะของสาวๆสมูทตี้โอ้โหเพราะฉะนั้นตอนนี้พกแก้วและพกหลอดเสียบไปด้วยกันเสียบไปด้วยกันพกกระเป๋าพกภาชนะมาที่นี่ได้เลยแอบเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์อย่างเช่นคีนัวมีเมสเซียมีอะไรอย่างนี้ซึ่งก็หาซื้อได้ยากอยู่ทั่วไปแล้วปกตินะถ้าไปซื้อแล้วมันเป็นถุงใหญ่ๆแล้วมันค่อนข้างแพงเนาะใช่ค่ะค่ะบางคนยังไม่เคยทานค่ะไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามาซื้อที่นี่ก็สามารถเลือกซื้อนิดหน่อยไปลองก่อนก็ได้ถ้าถูกใจก็ค่อยมาซื้อเอาภาชนะมามันก็จะได้ประหยัดด้วยถ้าสมมติลูกค้าลืมค่ะคือแบบโอ้โหพอเอิญผ่านมาเห็นแล้วอยากจะเข้ามาช็อปร้านเนี้ยแล้วไม่ได้เอาภาชนะมาเนี่ยทำไงดีคะถ้าไม่ได้เอาภาชนะมาเราก็จะมีภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้จำหน่ายค่ะในราคาไม่แพงแล้วก็หรือจะใช้เป็นถุงกระดาษก็ได้อันนั้นเราให้บริการฟรีค่ะไม่มีถุงพลาสติกยังไม่มีค่ะพลาสติกก็คือเป็นภาชนะที่ใช้ซ้ำได้อย่าเป็นขวดแก้ว อะไรอย่างนี้หรือเป็นสิ่งที่มันเอามาใช้ซ้ำใหม่ใช่แล้วก็เป็นถุงกระดาษไม่ต้องกลับไปเอาของที่บ้านก็ได้ตรงนี้ก็ได้ใช่ค่ะและส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาค่ะเป็นลูกค้าประจำหรือเป็นลูกค้าขาจรหรืออะไรยังไงมีทั้งสองแบบเลยค่ะมีทั้งสองแบบก็มีลูกค้าที่ชอบในคุณภาพของสินค้าแล้วก็
บางคนก็ชอบในคอนเซปต์แบบนี้เพิ่มการลดขยะที่บ้านเขาด้วยก็แวะเวียนมาใช้บริการซ้ำด้วยแล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆที่สนใจอยากมาทดลองการมีไลฟ์สไตล์แบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันแล้วเขาทราบข่าวจากไหนคะคือเราทำยังไงให้ลูกค้ารู้จักเท่าส่วนใหญ่คือบังเอิญที่ร้านโชคดีที่ได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนนะคะเขาก็อยากสนับสนุนให้คอนเซปต์นี้แบบเกิดขึ้นได้จริงในเมืองไทยนะคะใช่แล้วก็ช่วยนำเสนอข่าวสารให้แบบลูกค้าได้รู้จักแล้วก็ลูกค้าก็รู้จักผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยค่ะแล้วขั้นตอนการมาซื้อที่ร้านเนี้ยตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงเอาไปจ่ายเงินจบเนี่ยทำยังไงบ้างเนี่ยไม่ยากเลยค่ะอันแรกก็คือสมมติเข้าไปดูใน Facebook ก่อนใน Facebook ของทางร้านนะคะจะมีรายการสินค้าบอกไว้ทั้งหมดเลยว่ามีของที่เราต้องการไหมใช่ค่ะจะได้เตรียมภาชนะมาได้ถูกแล้วก็เตรียมภาชนะอะไรหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเอามาที่ร้านแล้วเนี่ยก็เอาไปชั่งก่อนเอาภาชนะไปชั่งว่าภาชนะเราหนักเท่าไหร่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีติดสติ๊กเกอร์บอกไว้ว่าหนักเท่านี้กรัมใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เลือกเติมสินค้าได้ตามที่ต้องการเลยค่ะใช้แค่ไหนก็ซื้อแค่นั้นค่ะเสร็จแล้วตอนแล้วก็มาเขียนว่ารหัสสินค้ามันคืออะไรมันจะมีรหัสสินค้าติดบอกคิดเงินจะได้เร็วๆค่ะแล้วก็ตอนคิดเงินเราก็จะหักลบน้ำหนักภาชนะออกแล้วก็จ่ายเงินแค่ค่าสินค้าจริงๆแค่นั้นเองค่ะอ๋อก็คือเอาภาชนะมาชั่งก่อนแล้วก็เอาน้ำหนักสินค้ามาหักลบกันเอารวมแล้วมาหักลบกันเป็นน้ำหนักสินค้าใช่ค่ะซึ่งแต่ละอันเนี่ยลูกค้าต้องมาจดโค้ดด้วยใช่ไหมว่าอันนี้เป็นของเป็นโค้ดอะไรเพื่อที่มันจะได้สรุปรวดเร็วในการคิดอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าซื้อได้ทีละน้อยๆเนี่ยก็มาบ่อยๆก็ได้สิได้ค่ะมันก็จะได้ของสดคุณภาพใช่ค่ะสิ่งนึงที่เราจะบอกลูกค้าบางทีลูกค้าจะถามถึงวันหมดอายุปกติสินค้าในร้านเนี่ยจะเก็บได้แบบปีหนึ่งถึงสองปีอยู่แล้วแต่เราก็จะคอยบอกลูกค้าว่าจริงๆเก็บได้แค่3เดือนค่ะ6เดือนเพราะว่าเราต้องการบอกลูกค้าให้ซื้อเท่าที่ใช้ภายใน1เดือนเท่านั้นไม่ต้องไปสต็อกไว้ไม่ต้องไปสต็อกเก็บไว้ยังไงเดี๋ยวก็ลืมใช้หมดอายุอีกค่ะเพราะฉะนั้นคุณเลือกซื้อในปริมาณที่ตัวเองต้องการได้แล้วไม่ต้องซื้อเยอะแล้วค่ะค่ะแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปรอให้ใช่นานเก่าเก็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ของสดใหม่ตลอดทุกคนก็มาซื้อของใหม่ๆตลอดนะคะมีแผนที่จะขยายไปที่อื่นๆบ้างมั้ยคะตอนนี้มีสาขาเดียวใช่มั้ยคะใช่ค่ะใช่ก็ถ้าที่นี่ได้รับการตอบรับที่ดีค่ะก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสขยายสาขาค่ะเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนเข้าถึงการใช้บริการร้านแบบนี้ได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะแล้วมีแผนจะขยายสินค้าไหมคะสินค้าเราจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแบบส่วนใหญ่ก็จะได้รับรีเควสจากลูกค้าว่าอยากได้อะไรบ้างมีอะไรที่ใช้บ่อยๆเขาอยากรีฟิลแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีการทยอยเพิ่มสินค้าใหม่ๆอยู่แล้วอย่างเช่นของเหลวต่างๆที่ใช้ที่ขายนี่เนี่ยจะไม่ใช่เหมือนยี่ห้อที่เราเห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับบางทีก็เหมือนผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสบู่เลวขมิ้นชันธนาคารรังข้าวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบแปลกดีคือมันไม่ใช่แบบแมสแบรนด์แต่ว่าก็เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้ของไทยที่อยู่ในเขามีวางจำหน่ายกันอยู่แล้วตามร้านออร์แกนิกบ้างในซูเปอร์มาร์เก็ตบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาเป็นรีฟิลมันก็จะถูกกว่าประมาณ 10-30% ค่ะประมาณเราก็จะเอาส่วนต่างตรงนั้นมาให้ลูกค้าคือไม่ต้องไปเสียเงินกับเรื่องนั้นแล้วเราก็ได้ใช้ของที่ราคาถูกลงกว่านั้นใช่ไหมคะค่ะวันนี้ก็ยังไงฝากถึงผู้ชมทางบ้านก็ได้ค่ะในการที่จะช่วยกันในการลดโลดร้อนอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆทุกคนมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ได้ค่ะเล็กๆน้อยๆตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลยค่ะก็อย่างอันนึงที่อยากให้ทดลองกันดูนะคะก็คือเรื่องของการรีฟิลจริงๆไม่ได้ยากเลยแค่เอาภาชนะเดิมที่มีอยู่มาใช้ซ้ำมาเติมมาสนุกกับการตักตรงเติมด้วยตัวเองด้วยค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนค่ะค่ะก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณค่ะคุณฤดีชนกจงเสถียรนะคะเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์นะคะซึ่งตอนนี้มีสาขาเดียวแต่ถ้าในอนาคตร้านแบบนี้อาจจะมีอยู่ทั่วไปนะคะแล้วก็หวังว่าคงจะขยายสาขาช่วยกันลดโลกร้อนคนละไม้คนละมือค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการสถานีความคิดหมดลงแล้วค่ะดิฉันสุญญานุ่นพันธ์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอยากจะเชิญชวนรณรงค์นะครับทางผู้ประกอบการนะพ่อค้าแม่ขายโดดเห็นแก่ผู้บริโภคนะครับว่าสิ่งที่เราเอานำมาบรรจุอาหารให้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะอาหารตามสั่งนะครับเพราะว่าร้อนเลยใส่เลยเนี่ยนะครับให้คำนึงถึงตัวของผู้บริโภคที่จะได้รับสารที่ก่อมลพิษให้กับร่างกาย
นะประกอบกับขณะเดียวกันเนี่ยตัวโฟมเองเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันย่อยสลายได้ยากขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะครับร่วมรณรงค์ด้วยกันทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นโลกเราน่าอยู่ขึ้นนะครับ